ลักษณะการสีต่ออู้1การสีสายเปล่า 1.1 สีสายเปล่าแต่ละสายได้เสียงชัดเจนและดังสม่ำเสมอและไม่เกิดเสียงที่เรียกว่าสะดุดโดยสีออกให้มีความยาว1ชิง1ถักและสีเข้าให้มีความยาว1ชิง1ถักในอัตราจังหวะ2ชั้นสีสายเปล่าในลักษณะเปลี่ยนสายคือสีคันชักออกด้วยสายทุ้มและสีคันชักเข้าด้วยสายเอกได้เสียงดังชัดเจนสม่ำเสมอและไม่สะดุดการสีไล่เสียง 2.1 สีไล่เสียงด้วยการกดสายทีละนิ้วยกเว้นนิ้วก้อยโดยการสีคันชักออกเข้าเต็มคันชักนิ้วละ1คันชักจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงและจากเสียงสูงลงมาหาเสียงต่ำใน1เสียงให้ดังสม่ำเสมอและไม่สะดุดความยาวของแต่ละเสียงยาวต้องเท่ากันในอัตราจังหวะช้าปานกลางและเร็ว
2.2 สีไล่เสียงโดยใช้นิ้วก้อยร่วมด้วยได้9เสียงโดยการใช้วิธีการสีไล่เสียงด้วยการกดสายทีละนิ้วทุกประการและเพิ่มนิ้วก้อยเข้าไปอีก1นิ้วที่สายเอกแต่ละเสียงมีความยาวเท่ากันสม่ำเสมอและไม่สะดุดในอัตราจังหวะช้าปานกลางและเร็วการใช้คันชักสีออกเข้า 2-4 เสียงโดยการสีออกเข้า 2-4 จังหวะในอัตราจังหวะสิ่งขับ2ชั้นให้ได้เสียง 2-4 เสียงสีออกเข้า2เสียงสีเก็บโดยการสีดำเนินทำนองด้วยเสียงถี่ๆกว่าเนื้อเพลงถ้าเขียนเป็นโน้ตไทย1ห้องจะมีโน้ต4ตัวนิ้วประโดยการสีสายเปล่าแล้วใช้บริเวณข้อนิ้วมือเหนือโคนนิ้วกลางแตะยกแตะยกสลับกับการสีสายเปล่าในอัตราความเร็วพอประมาณจะเกิดเป็นเสียงสูงต่ำสลับกันไปสะบัดสะบัดนิ้วโดยการสีคันชักออกหรือคันชักเข้า1ครั้งและใช้นิ้วของมือซ้ายแตะสะบัดลงบนซอให้ได้3พยางค์โดยใช้ความเร็วพอประมาณ
เนี่ยพรมนิ้วโดยการใช้ปลายนิ้วแตะเร็วๆให้เกิดเป็นเสียงที่สูงขึ้นไปสลับกับเสียงเดิมถี่ๆซึ่งละเอียดกว่ากระ 7.1 พรมนิ้วเปิดโดยการสีคันชักออกหรือคันชักเข้า1ครั้งและใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งกดยืนเสียงไว้แล้วตามด้วยการกดนิ้วต่อไปสลับกับเปิดนิ้วทำเช่นนี้ติดต่อกันไปด้วยความเร็วพอประมาณเสียงเด่นที่เกิดขึ้นจะเป็นเสียงจากนิ้วที่กดยืนเสียง